ือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะคะคนโบราณบอกว่าห้ามปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาก็เพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงของฤดูฝนค่ะแล้วในฤดูฝนเนี่ยจะมีความชื้นสวัสดีค่ะจากบ้านสวนชมอักษรค่ะวันนี้ก็จะมาขุดหน่อกล้วยนะคะเอาไปปลูกค่ะอันนี้เป็นหน่อกล้วยพันธุ์ดีมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดูสิไอ้นั้นมันต้นอะไรลำไยเหรอตัวรวบรากเนี่ยมาไกลนะไหนนี่รากมาถึงนี่เนี่ยอ๋อรากมาไกลอยู่นะบางคนให้ปุ๋ยก็ให้ตรงโน้นอืมเพราะเขาไม่รู้ไงรากจะดูอาหารอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่บริเวณนี้เนี่ยอืมนี่รากฝอยอย่างนี้เนี่ยรากฝอยดูดซึมอาหารเนี่ยคนให้ไปสมคอนมันก็เน่าคนเน่าเวลาให้ต้องให้ลักษณะนี้เมื่อเช้าตัดกล้วยไปเครือนึงนะอันนั้นรอเนี่ยรอให้มันตัดเครือกล้วยออกไปก่อนแต่เราจะไม่ขุดหน่อในขณะที่มีเครือกล้วยเพราะมันหนึ่งเนี่ยมันกระทบกระเทือนใช่ต้นต่อสองแม่ลูกเนี่ยบางทีมันแชร์อาหารกันนะเพราะมันจะตอเดียวกันหรือเง่าเดียวกันกอเดียวกันนะมันแชร์อาหารกันบางทีใบของแม่เนี่ยแก่แล้วก็มีใบน้อยมันก็อาศัยอาหารพวกนี้รวมกันแล้วก็โดดขึ้นไปดังนั้นเนี่ยเวลามีลูกก็จะเพิ่งตัดเดี๋ยวเพิ่งแยกกอตอนนี้เราตัดไปแล้วเราก็จะแยกกอตัดไปเมื่อเช้าลูกก็ยังก็สวยอยู่แต่จริงๆมันจะสวยมากกว่านี้แต่ว่ามันเพิ่งผ่านหน้าแล้งไงอันนี้เราก็จะแยกหน่อแต่เอาหน่อกล้วยออกมาไปปลูกใหม่นะคะเดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนนะคะเป็นช่วงฤดูฝนค่ะคนโบราณสมัยก่อนบอกว่าห้ามปลูกต้นกล้วยในช่วงเข้าพรรษานะคะเพราะอะไรฝนมันชุกมันเน่าง่ายเกิดเชื้อราฝนเน่าง่ายอะไรง่ายเพราะว่าคือหน้าฝนเนี่ยมันจะมีความชื้นเยอะรากเป็ดนี่รากมันกลายรากต้นกล้วยนะเวลาให้ปุ๋ยต้องให้รอบๆเนี่ยต้องให้ไกลๆหน่อยถ้าเขาปลูกการค้าก็ให้ทั้งหมดเลยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะคะคนโบราณบอกว่าห้ามปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษาก็เพราะว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงของฤดูฝนค่ะแล้วในฤดูฝนเนี่ยจะมีความชื้นเยอะฝนตกก็จะทำให้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นเชื้อราได้ง่ายนะคะที่บ้านเนี่ยคนโบราณที่บ้านเนี่ยปลูกทุกฤดูอยากกินกล้วยเข้าพรรษาก็ปลูกหน้าเข้าพรรษาอยากกินหน้าไหนก็ปลูกแล้วบำรุงให้ดีคนโบราณที่บ้านคนโบราณที่บ้านนะหลายโบราณคือบางคนคือบางคนเขาบอกว่าถ้าปลูกกล้วยช่วงเข้าพรรษา1ต้นกล้วยจะเป็นเชื้อรา2พอเป็นเชื้อราแล้วต้นกล้วยก็จะตายพายค่ะตายพายก็คือโรคใบเหลืองเนี่ยนะคะมันก็เขาก็เลยห้ามปลูกต้นกล้วยในช่วงฤดูฝนซึ่งตรงกับการเข้าพรรษานั่นเองนะคะเหตุผลก็มีแค่นี้แหละค่ะปลูกต้นขนาดนี้ก็เข้าพรรษาก็ได้กินละนะครับกล้วยแพงด้วยเนี่ยช่วงนี้กล้วยแพงนะคะกล้วยเนี่ย9เดือนน่ะถึงออกปีนะคะออกปี9เดือนนับจากออกปลีแล้วไปอีก3เดือนก็ถึงจะได้ตัดเครือกล้วยมากินก็เดือนไหนได้กินเดือนนั้นแหละก็พอดีแหละ1ปีนะคะนับดูแล้วจากการที่ปลูกมาเนี่ยก็จะประมาณกอกล้วยเนี่ยนะคะนักวิชาการแล้วก็คนที่เขามีความชำนาญด้านการปลูกกล้วยเนี่ยเขาบอกว่ากอหนึ่งเนี่ยให้ไว้กล้วยแค่3ต้นพออย่าไว้มากกว่านั้นเพราะถ้าว่า
ไว้มากกว่านั้นนะคะเวลาที่กล้วยออกผลเนี่ยผลก็จะไม่ใหญ่เพราะว่าแต่ละต้นจะไม่แย่งอาหารกันธาตุอาหารก็ทำให้กล้วยลูกไม่ใหญ่แต่ถ้าเราไว้3ต้นเนี่ยนะคะลูกก็จะใหญ่แล้วก็ใบเนี่ยเขาบอกว่าการตัดแต่งใบเนี่ยนะคะให้ไว้ใบเนี่ย8ใบ8ถึง11ใบต้นหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดแต่งใบกล้วยเลยเนี่ยก็จะเหมือนเราปลูกต้นกล้วยใหม่ทุกก็ไอ้ทุกต้นเนี่ยต้นใหม่นี่มันก็จะงามแล้วก็ให้ลูกใหญ่หวีดกทุกอันเนี่ยที่ปลูกมา10กว่าปีแล้วถ้ากล้วยเนี่ยปลูกใหม่ๆนะลูกมันก็จะใหญ่จะหวีใหญ่ดกด้วยนะคะเพราะว่าดินมันยังไม่แน่นไงคะดินหลวมใช่มั้ยหลวมแล้วก็มันไม่ได้แย่งอาหารกันไงไม่แย่งอาหารกันต้นเดียวๆก็มีลูกมานิดหน่อยต้นลูกเนี้ยเราก็ต้องตัดออกต้นนี้ไปปลูกได้นะไหนต้นเล็กเนี่ยอ๋อต้นเล็กขุดไปปลูกได้อยู่ไม่ต้องขุดหลุมใหญ่ด้วยหลุมเล็กๆพอทีนี้กล้วยจะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่บางทีก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นกล้วยหน่อกล้วยด้วยนะคะถ้าหน่อกล้วยสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่พอสมควรก็จะเจริญเติบโตได้เร็วถ้าขุดหน่อเล็กๆไปบางทีพลังงานในหน่อเขาเนี่ยมันยังมีไม่มากพอเขาก็จะอะไรอ่ะต้องมีก็จะไม่ใหญ่ขึ้นไปตัวนี้มีละได้แล้วเขาก็จะไม่ใหญ่จนเขาก็จะคือเขาก็จะโตช้าน่ะถ้าหน่อเล็กอ่ะแต่พอเลี้ยงในเยื่อกันนิดเดียวต้นขนาดนี้ต้นขนาดนี้ป้องนี่ก็ไม่กี่วันก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่แต่ว่ามันโตช้าพอเลี้ยงเนื้อเยื่อน่ะไอ้ที่เป็นหน่อเล็กๆน่ะเคยเอามาปลูกอยู่โตช้ามากเลยมันไม่เท่ากับมันโตไม่เร็วเท่ากับเราขุดหน่อกล้วยแบบนี้หรอกค่ะเนี่ยนะคะหน่อกล้วยน้ออันนี้หน่อใหญ่ก็จะใช้เวลาน้อยหน่อยแต่ก็1ปีละค่ะนับตั้งแต่วันที่เราปลูกนะคะให้พอเราขุดหน่อกล้วยออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอาดินเนี่ยแล้วก็อินทรีย์วัตถุเนี่ยใส่เข้าไปพอมันเป็นหลุมแล้วต้นกล้วยก็จะล้มค่ะเราก็ต้องเอาดินน่ะกบไปฝนตกมาน้ำขังก็เน่าอีกนะคะทีนี้ใบกล้วยเนี่ยไม่ต้องตัดแล้วไปโปะที่คนต้นกล้วยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นเชื้อราเน่าอีกครับเนี่ยรอบๆเอาไว้รอบๆแต่อย่าไปกบที่โคนตอนนี้หนักแล้วนะหนักสิไปถึงบางคนเขาถึงตัดก่อนไงตัดแล้วเขาตัดยกไปง่ายตัดกลางต้นเพราะมันจะได้ยกไม่หนักนะคะทีนี้ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ใหญ่นะคะก็จะตัดยอดออกหน่อยกลางลำต้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะหนักนะคะคือถ้าเราเดินทางยกออกไปไกลเนี่ยเราก็ควรจะตัดไม่งั้นมันหนักแล้วเราก็จะเหนื่อยนะคะเพราะว่ายอดมันสูงมากต้นใหญ่อย่างเงี้ยตัดเลยค่ะโอ้นี่ก็จะไปกินได้หยวกกล้วยหยวกกล้วยเอาไปแกงหยวกกล้วยอร่อยไปสับเลี้ยงสัตว์ได้มีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะคะคนก็กินได้โอเคพอเราตัดแล้วเราก็อะไรนะแบกได้สะดวกไม่หนักเกินยกง่ายแต่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทีนี้ในก้นหลุมเนี่ยนะคะเราหมักปุ๋ยคอกไว้2อาทิตย์แล้วนะคะทีนี้ก็จะโรยด้วยปูนขาวค่ะเพราะว่าปูนขาวนี่จะทำให้ป้องกันเชื้อราได้นะคะ 2-3 กำมือก็พอเพราะว่ามันในดินในอากาศมีความชื้นมากนะคะเดี๋ยวหน่อกล้วยจะเป็นเชื้อราได้เราก็ใส่ปูนขาวดูก่อนนี้10ปี10กว่าปีนะปลูก3ต้นแค่นั้นเองแล้วก็ดินลักษณะเดียวกันแต่ว่าตอนแรกเป็นดินถมใหม่มันยังไม่ไม่ไม่ไ
ม่เหนียวจัดแล้วก็ยังร่วนอยู่มันก็เลยเดินได้ดีต้นกล้วยก่อนก่อที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะก่อนนี้10กว่าปีแล้วค่ะก็เดี๋ยวว่างก่อนก็จะหรือก่อกล้วยนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้ามันแก่หลายปีมากเกินไปเนี่ยลูกก็จะไม่ใหญ่มันก็จะแย่งอาหารกันด้วยนะคะเอ็นล้มไปล้นมาแล้วเห็นแล้วเห็นเนี่ยนั่นน่ะล้มบางสูตรเนี่ยเขาก็เอารากเนี่ยตัดออกให้หมดเลยนี่เราจะไม่ตัดเพราะว่าเราปลูกไม่เคยตัดแต่2ต้นได้ตัดนะเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปเนี่ยตัดรากแต่ว่าตอนนี้ไม่ตัดละเพราะว่าเราสดๆใหม่ๆลงเลยเราบอกว่าอยากให้ออกลูกด้านไหนให้ฝังไปฝั่งตรงข้ามแต่ว่าการที่ปลูกนะการที่ปลูกเนี่ยมันเอ็นไปทางไหนมันลงตรงนั้นแหละเอ็นออกจากเนี่ยมันเอ็นหาแสงเอ็นออกจากกันนะนะครับเนี่ยรอบๆเนี่ยมันจะไม่เอาเครือเนี่ยใส่ในอย่างเงี้ยสังเกตดูเนี่ยทุกเครือเลยไหมเนี่ยมันจะเอ็นหาแสงใช่มันไปทุกทิศแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ไปเจ้าไหนส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องดูไอ้จากต้นแม่จะออกตรงข้ามต้นแม่ให้หันไปทางท่านอันนี้ก็แล้วแต่สังเกตแล้วมันไม่เป็นจริงเสมอไปที่ตามที่ปลูกมานะปลูกมาจากเด็กยังดินมันเหนียวต้องใช้ดินแล้วก็ใบไม้คือดินเก่ามันเหนียวดินเก่ามันเหนียวเราก็เลยเอาดินร่วนดินก้ามปูมาใส่เสริมรากมันเดินไปได้ก่อนระยะแรกแต่นี้หลังจากนั้น3-4 เดือนเนี่ยต้องพรวนข้างนอกแล้วนะใส่ปุ๋ยข้างนอกเลยนะพอรากไปไกลเลยรากเนี่ยอย่างต้นนะผมขุดตรงนี้รากมาถึงนี่เลยนะต้นใหญ่รากมาถึงนี่เลยเราปุ๋ยคอกกับดินเก่ากองทับกันไว้นี่ก็ผสมกันแล้วก็อย่าให้เป็นหลุมฝนตกมาน้ำจะขังเดี๋ยวถ้าแน่นไม่ต้องแน่นมากเท่าไหร่ที่เหยียบให้แน่นนี่ก็คือว่ากันหน่อล้มค่ะเดี๋ยวไปให้เราจะไม่ปิดโปะตรงนี้อย่างนี้เราจะโปะลักษณะนี้รอบๆเนี่ยมันคุมดินแล้วก็วัชพืชไม่ขึ้นด้วยย่อยสลายก็เป็นอินทรีย์วัตถุแล้วก็ดินไม่แห้งเร็วเผลอแป๊บเดียวนะแห้งแก๊กเลยปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาฟางเนี่ยนะคะมาคุมรอบหน่อกล้วยแต่ไม่ต้องไปโปะโคนนะคะมันจะได้ไม่เน่าก็เอาฟางมาคุมรอบๆต้นนะคะไม่ต้องใกล้คนต้นนะคะเอารอบๆเพราะว่าเขาก็จะได้เก็บความชื้นเอาไว้ด้วยเพราะว่าฝนไม่ได้ตกทุกวันนะคะการปลูกกล้วยช่วงฤดูฝนก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ